สวัสดีครับ อันนี้เป็นการเทสคร่าวๆให้ดูนะครับสำหรับโอลิมปัส IZM 220นะฮะไม่ใช่รีวิวนะครับเป็นการเทส ตัวนี้ใช้ถ่านชนิดนี้นะครับ CR 123A 2ก้อนถ่านนี้มีแค่ไว้เทสให้ดูนะฮะไม่ได้แถมไปก็คือเปิดตรงนี้นะครับเปิดตามลูกศรลงมานะฮะใส่ก้อนแรกเข้าไปก่อนมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าอันไหนบวกไหนลบใส่ปุ๊บกล่องก็จะทำงานนะฮะตัวนี้คือตัวปิดเปิดพอเรากดทีหนึ่งมันจะเปิดหน้ากล่องพร้อมทำงานพอกดอีกทีหนึ่งก็คือปิดเปิดนะฮะจริงๆก็กดถ่ายเลยมันคือออโต้ถ้าแสงไม่พอแฟลชจะติดถ้าแสงพอแฟลชก็ไม่ติดนะฮะคร่าวๆเป็นอย่างนี้ตัวข้างหน้านี่คือซูมเข้าซูมออก2ปุ่มนะโอเคแล้วก็มันก็จะมีดีเทลตรงนี้อย่างเวลาเราเลือกคำว่าแฟลชเนี่ยลูกศรก็จะเปลี่ยนไปมันจะมีแฟลชออโต้ที่เมื่อกี้โหมดแรกนะแล้วก็ Auto S น่าจะเป็น Auto Speed นะปิดแฟตไม่ใช่แฟตแฟต Fill In ถ่ายกลางคืนนะอันนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมเองนะฮะ Select ตรงนี้คือตั้งเวลาถ่ายตัวเอง C น่าจะมาจากคำว่า Continue ถ่ายภาพต่อเนื่องฮะตั้งเวลาถ่ายภาพต่อเนื่องร่วมกันอันนี้เป็นวัดแสงเฉพาะจุดอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ถึงอันนี้ก็เป็นโหมดปกติตัวนี้ถ่ายภาพพาโนรามาได้แล้วเราเลื่อนตัวนี้มาทางนี้ข้างในมันจะเป็นกรอบพาโนรามาแล้วถ้าเราจะเลื่อนกลับก็คือมันจะเลื่อนเลยไม่ได้มันต้องดันสีเขียวขึ้นไปก่อนแล้วก็ถึงจะดันสีเขียวเหมือนกับว่าเอาใหม่ยกสีเขียวขึ้นตามลูกศรของเขาเนี่ยแล้วก็มันถึงจะเลื่อนกลับไปเป็นโหมดปกติได้ในนี้มันจะเปลี่ยนแปลงปกติใช้ก็อยู่ที่โหมด normal แล้วจะมีตรงนี้มันจะเลื่อนซ้ายขวาเพื่อมองในช่องมองจะเห็นว่ามันปรับความชัดตามระดับสายตาของเรานะฮะเพราะสายตาของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันตรงนี้มันสามารถเลื่อนได้โอเคเปิดฝาหลังเพื่อใส่ฟิล์มตัวนี้นะดันขึ้นฝาจะเปิดออกก็เอาฟิล์มใส่ด้านนี้นี่นะฮะปึ๊บแล้วก็พาดฟิล์มมาด้านขวาสุดนะฮะก็คือพอเวลาเราปิดกล้องก็พาดไว้ใส่เข้าไปลึกๆหน่อยพอปิดกล้องมันจะดูดฟิล์มเข้าไปเองนะฮะเสียงเนี้ยคือดูดฟิล์มเข้าไปเองกล้องพวกนี้มันเป็นอัตโนมัติฮะไม่ต้องแล้วพอฟิล์มถ่ายไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะขึ้นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามไปถึงเลข36พอถ่ายหมดมันจะกอกลับให้เองกล้องพวกนี้มันคืออัตโนมัติเวลาใช้เสร็จก็ปิดกล้องก็ตัวนี้เรียบร้อยครับขอบคุณครับ